คะเพราะว่าเห็นไหมกฎข้อที่3เนี่ยสมมุติว่าเดือนนี้เป็นเดือน1เดือน2ก็ต้องเริ่มนับเดือน5ไทยก่อนนะคะนับตรงทักษาจรไอ้ตรงบริวารจรนะคะตรงบริวารจรเริ่มนับเดือน5ไทยสมมุติถ้าเดือนนี้เดือน1มันจะมีเดือนอ้ายเดือนยี่ใช่ไหมคะเดือนอ้ายเดือน1เดือน2เดือนอ้ายเดือนยี่เดือน3เดือน4เพราะฉะนั้นจะเดือนไหนก็แล้วแต่เราต้องเริ่มนับเดือน5ไทยเดือน5ไทยตรงบริวารจรเสมอเป็นกฎนะคะเรามาหากฎข้อที่3นะเดือนนี้เดือน11นะคะเราเริ่มนับ10เริ่มนับตรงบริวารจรนะ5เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11นะคะเดือน11คือวันนี้เดือนนี้เดือนปัจจุบันเดือน11เดือน11คือเดือนนี้เห็นไหมคะเราได้เดือนแล้วเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11สมมุติว่าถ้าเดือนนี้เป็นเดือน1เดือน2นะให้เราเริ่มนับจากเดือน5ไปเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11เดือน12เดือน1เดือน2เห็นไหมคะว่าการนับบริวารเดิมนับบริวารจรไม่ต้องลงตากลางแต่ถ้านับอายุจะลงตากลางเสมอเป็นกฎถ้านับแล้วอายุชนอยู่ตรงตากลางให้ใช้ภูมิให้ดึงลงมาภูมิพฤหัสนะคะอาสมมุติเองอายุ10 20 30 31 32สมมุติเองอายุ32นะวิธีการจริงๆนับ1 2 3ก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มันนานอายุถ้าเกิดนับทีละหนึ่งมันนานก็เลยใช้10และแตกสมมติว่าตัวเองอายุ53ใช่ไหมคะเอ้ย35พอ31ปุ๊บเราก็มาแตกเอาคือเป็นวิธีการนับที่ง่ายที่สุด10 20 30แล้วนะคะ31 32สมมติว่าตัวเองอายุ32ย่าง32นะพอมาชนตากลางปุ๊บไม่ดึงขึ้นนะคะต้องดึงลงเนี่ยคนจะงงตรงนี้เยอะค่ะเพราะว่าการนับอายุอ่ะทักษะบางคนไม่เคยเรียนเลยเป็นกฎคือต้องดึงมาลงแต่ถ้าอายุ33 32 7 33ต้องขึ้นบนแล้วก็นับวนมา33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5050ปุ๊บถ้าคนอายุ50ต้องดึงลำภูมิพฤหัสงงไหมคะงงก่อนเอาใหม่วิธีการนับอายุอย่างพี่เขาอายุ53เขาบริวารจรพี่อยู่นี่เนาะมานี่นะบริวารเมื่อกี้เนี่ยดวงเมื่อกี้เนี่ยบริวารจรอยู่ตรงนี้53 10 20 30 40 50เอ้ยภูมิบริวารจรอยู่ข้างบนสิวะเอาใหม่พี่เขาบริวารจรอยู่ดวงคาร10 20 30 40 50 51 52 53เพราะฉะนั้นพอชน53ปุ๊บจะลงมาข้างล่างทันทีดึงลงมาภูมิทักษะข้างล่างนะคะแต่ถ้านับธรรมดานับลงขึ้นวนนับลงขึ้นนะคะทุกคนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทวนใหม่งงปะวิธีการนับอายุเต็งต้องทำความเข้าใจก่อนอันแรกหาบริวารเดิมเข้าใจใช่ไหมคะอันที่สองหาบริวารจรนับอายุเนื่องจากว่าการนับอายุเนี่ย มันเป็นกฎว่าต้องลงตากลางนะคะใช่ค่ะพออาทิตย์ปุ๊บต้องลงตากลางแล้วขึ้นไปข้างบนมันเป็นกฎเหมือนลงพฤหัสอ่ะแต่เขาใช้ตากลางพอนับปุ๊บพอนับอายุเนี่ยพอถึงตากลางเนี่ยถ้าเกิดว่าอายุไม่ชนอายุชนนั่นหมายความว่าอย่างของพี่เขา53อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันเลยต้องใช้ภูมิทักษะอันนี้เป็นบริวาร
เป็นบริวารจรงงไหมอันนี้สำหรับคนที่เขายังไม่เคยมีพื้นฐานการงานอันนี้คือถามว่านับแบบไหนให้ไม่งงแล้วก็ไม่น่าถ้าไม่ให้งงนับอย่างที่พี่หมิวบอกนี่เลยก็คืองงงงเองอ่ะสอนวิธีการนับหมายว่าเกิดมาหนึ่งปุ๊บเอาไปเอาเต็มทำความเข้าใจตามพี่หมิวนะห้ามจดนะกฎข้อที่หนึ่งหาบริวารเดิมบริวารเดิมหาโดยการใช้วันเกิดวันพฤหัสแต่เกิดพฤหัสใช่ไหมคะบริวารเดิมอายุเดชศรีบุญละอุตสาหะมนตรีกาลีเต็งเขียนก่อน1กฎนะกฎข้อที่2การหาบริวารจรนั่นหมายความว่าเราจะใช้อายุย่างในการหาบริวารจรนะคะวิธีการนับอายุคือให้นับทีละ10แล้วถึงพอประเสริฐถึงแตกนะคะบริวารเดิมอยู่ตรงนี้นะไอ้10งงเดี๋ยวก่อนนะ10 20 30 31 32 33 34 35 35เอาใหม่เอาใหม่เขาอายุ35ไม่ใช่33อ่ะงงเอาใหม่นับทีละ10นะ10 20 30 31 32 33 3435เราก็มาร์กไว้เลยเราต้องเขียนบริวารจรตรงนี้นี่อันนี้บริวารเดิมงงไหมอ๋อคือไอ้ที่เป็นเศษพอมันคนเศษเท่าไหร่ก็คือเริ่มนับเริ่มหนึ่งใช่ค่ะก็คือนับอย่างเงี้ย10 20 30 8 5มันยังไม่ถึง10ใช่ค่ะถ้าไม่ถึง10ถ้า41ก็นับไปถึง10แล้วถึงไปแตก1เงี้ยค่ะถ้ายังไม่เต็ม40หรือให้นับทีละ10ไปเลยง่ายที่สุดสมมุติอ่ะ10 20 30 31 32 33 34 35เพราะฉะนั้นบริวารจรตัวเองอยู่นี้ปีนี้ของตัวเองคืออังคารเป็นกาลีสีชมพูเป็นกาลีไม่ต้องใช้สีชมพูปีนึงงงป่ะโอเคไปต่ออ่ะทีนี้กฎข้อที่3กฎข้อที่3คือบริวารจรอยู่ตรงไหนให้เริ่มนับเดือน5ไทยตรงนั้นเป็นกฎอันนี้เดือน5นี่ให้เริ่มนับเดือน5ไทยนะคะแต่ว่าวันนี้มันเป็นเดือน11วันนี้ขึ้นแรม9ค่ำเดือน11เพราะฉะนั้นเราจะนับตั้งแต่เดือน5ไทยมาจนถึงเดือน11เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11เห็นไหมคะอันนี้คือเดือน11นี่เดือน11งงไหมไม่งงอ่ะไปต่ออ่ะกฎข้อที่4กฎข้อที่4เดือนปัจจุบันคือเดือนนี้เดือน11เนี่ยเดือน11เนี่ยเดือน11เดือนปัจจุบันเดือนปัจจุบันอยู่ภูมิทักษะไหนเดือนปัจจุบันอยู่ภูมิทักษะไหนให้เริ่มนับขึ้น1ค่ำภูมิทักษะนั้นให้เริ่มนับขึ้น1ค่ำนี่อะไรแหละอันนี้แค่เป็นมันมีแค่4กฎหลักๆใหญ่ๆที่สำคัญนะคะวันนี้แรม9ค่ำเดือน11
นั่นหมายความว่าเป็นเดือนขี้เดือนขี้จะมีแค่แรม14ค่ำนะคะเพราะฉะนั้นวันเดือนนี้วันที่25จะเป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน12การหาฤกษ์เนี่ยจะใช้ได้แค่วันที่24เปลี่ยนเดือนอะ